สำหรับวันนี้มาเพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์ประดอยข้าวของและเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า DIY กับสาวน้อยนางแบบที่มีดีกรีรองอันดับ2การประกวดเรไอดอลเซอร์2012และรางวัล Best Personality Cast BG Contestเธอคนนี้รักงานประเภท DIY เป็นชีวิตจิตใจมาร่วมติดตามงานทำมือในสไตล์ของเธอแจนยาดาเจียนจิตเลิศได้ใน Who I Am ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อยาดาเจียนจิตเลิศค่ะชื่อเล่นชื่อแจนค่ะตอนนี้อายุ23ปีแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายแบบกับเดินแบบค่ะก็คือแจนเคยประกวดเรแมกกาซีนเป็นเรไอดอลแล้วก็ปี2012แล้วก็ได้ที่3ค่ะก็เลยได้เซ็นสัญญา3ปีก็มีงานถ่ายแบบแล้วก็เดินแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็ได้ไปเดินแบบถ่ายแบบที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าเป็นของเอสคาวาอิประกวดเข้าไปเหมือนกันค่ะคุณแม่แบบว่าเฮ้ยลองสิอะไรอย่างงี้แม่เขาอยากให้เราอยู่หน้ากล้องเพราะว่าเราจะเน้นงานเบื้องหลังมากกว่าด้วยความที่เราเป็นช่างภาพอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะอยากให้เราแบบอยู่หน้ากล้องสิอะไรเงี้ยสนุกกว่านะอะไรอย่างงี้ก็เลยอ่ะได้ๆค่ะประมาณนั้นค่ะคุณแม่สนับสนุนคุณพ่อก็สนับสนุนค่ะมีนะคะอย่างน้อยก็เราต้องบุคลิกดีขึ้นค่ะปกติแล้วยังจะเป็นคนแบบเล่นๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเราไปทำงานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองแต่งตัวใหม่เปลี่ยนลุคใหม่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบุคลิกที่ต้องแบบว่าเฮ้ยเราต้องครีเอทบุคลิกเราใหม่นะให้เราดูดีอย่างเงี้ยก็ได้อะไรมาเยอะแล้วก็ได้เพื่อนเยอะด้วยค่ะได้วงกว้างขึ้นเยอะค่ะก็จะเป็นแมกกาซีนค่ะถ่ายแบบในแมกกาซีนเป็นแฟชั่นหรือว่าจะเป็นไปทัวร์ตามไกด์ร้านอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าก็อาจจะมีเดินแบบบ้างอย่างเช่นของ Bangkok Runway ตอนต้นปีก็มีเป็นงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นก็มาเดินด้วยค่ะ Then I wrote this stupid song for you And do you know That I miss you soทำไมถึงชอบรถล่ะคะก็เริ่มจากคุณพ่อละกันค่ะคุณพ่อชอบรถมาตั้งแต่แบบเรายังไม่เกิดก็เลยแบบว่าเห็นเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยแต่งรถนะอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็คุณลุงก็แข่งรถด้วยแข่งซุปเปอร์คาร์ด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรามีอินสไปเรชันมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณพ่อเขารู้เรื่องรถเยอะมากจนแบบว่าเฮ้ยเขาเก่งมากทำไมเขารถพังเขาซ่อมเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเฮ้ยทำได้ยังไงสนใจค่ะสนใจแล้วก็ด้วยแบบว่าชอบด้วยค่ะเคยแบบว่าตอนแรกคิดจะไปเรียน ID จุฬานะคะเพราะว่าอยากเรียนออกแบบรถแต่ว่าก็เรารู้สึกว่าเรียนสถาปัตย์หรืออะไรพวกนี้มันฟิกในการแบบวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเบนมาสายเป็นอาร์ตอีกด้านนึงดีกว่าประมาณนั้นก็เลยแบบว่าพอคุณพ่อเริ่มปุ๊บก็เลยแบบเราสนใจมาเขาเคยให้เราแบบไปเล่นโกคาร์ทไปอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแล้วแล้วทีนี้น้องชายค่ะน้องชายเริ่มเข้าจิมคาน่าไปก่อนซึ่งแบบตอนแรกก็ไม่รู้จักหรอกค่ะว่าจิมคาน่าคืออะไรเพราะส่วนใหญ่ก็จะรู้แต่แบบเซอร์กิตนะดรากนะอะไรอย่างนี้พอจิมคาน่ามาเฮ้ยคืออะไรก็เลยสนใจแล้วก็ไปดูน้องแข่งมาก่อนประมาณปีนึงค่ะแล้วก็น้องก็ชวนว่าเฮ้ยผู้หญิงขับน้อยนะรุ่นเลดี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์นะลองไหมประมาณนี้ก็เลยเออน่าสนใจก็เลยไปฝึกขับเกียร์ธรรมดาค่ะเนื่องด้วยว่าคุณพ่อรถคุณพ่อเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็แต่งมาครบแล้วเราก็เลยไม่เอารถเราลงดีกว่าเดี๋ยวรถพังอะไรอย่างงี้ก็เลยรถคุณพ่อค่ะรถคนอื่นซัดได้เริ่มที่จะฝึกตอนปลายปีที่แล้วค่ะเนื่องจากว่าว่างตอนแรกจันเคยไปสมัครงานที่ใบหยกแล้วก็ทำเลขาอยู่ประมาณเกือบเดือนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราก็เลยออกมาแล้วก็แพลนที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกตอนแรกจะไปเรียนต่อเมืองนอกด้านโฟโต้ทีนี้ก็เลยทำพอร์ตเก็บพอร์ตก็เลยมีเวลาค่ะก็เลยลองทำอย่างอื่นด้วยดีกว่าหาอะไรทำเยอะๆประมาณนั้นโอ้ครั้งแรกตื่นเต้นมากค่ะขับผิดรอบแรกรอบสองขับผิดเลยค่ะตอนควอลิฟายขับผิดกระจายเลยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอเราจับทางได้ก็โอเคขึ้นแล้วด้วยที่รถคุณพ่อทำมาแรงมากลงเทอร์โบเรียบร้อยแล้วก็เลยเราได้เปรียบในรถแล้วก็เลยได้ที่3ค่ะแต่คือเหมือนกับว่าคุณพ่อเขาจะปลูกฝังว่ามันเป็นงานอดิเรกนะเราลงหนักกว่านี้ถ้าเกิดพ่อซื้อรถใหม่ให้มากกว่านี้แรงกว่านี้เหมือนพ่อส่งลูกไปตายนะประมาณนั้นก็เลยแบบว่าโอเคเราก็เข้าใจพ่อในจุดนึงว่าเขาเป็นพ่อแม่เราเขาคงไม่อยากให้ลูกอันตรายมากแล้วก็มันเป็นฮ็อบบี้แล้วก็ทำให้มันสุดของเราประมาณนี้เราก็ต้องโฟกัสออนเรื่องเรียนด้วยค่ะเหมือนกับว่าสเต็ปต่อไปเราต้องเรียนต่อนะคุณพ่อเขาอยากให้เราเรียนต่อให้จบจริงๆอยากให้จบเอกด้วยซ้ำแต่ก็ถ้าทำได้ก็ทำค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เนาะ
ได้อะไรมาบ้างล่ะคะแข่งครั้งแรกก็ได้ที่3เลยค่ะแข่งจิมคาน่าเนี่ยแหละค่ะจิมคาน่าจะเป็นการขับรถแบบว่าตามลายที่เขาให้แล้วก็จะมีไพลอนกรวยค่ะกรวยสีส้มๆมันนั้นแข่งหลบตามกรวยมีทำโดนัทมีทำสลาลมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแข่ง2แบบแข่งเป็น X ก็คือแข่งครอสกันแบบว่าแข่งกันในครั้งนั้นเลยแพ้ก็คือแพ้บายไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือจับเวลาทำแอคแทรกกันค่ะก็คือยิ่งเราขับเร็วได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะเวลาดีขึ้นดีขึ้นก็จะเอาเวลามาแบบว่าไล่ก็ใครที่1ประมาณนั้นไปค่ะก็ครั้งแรกได้ที่3มาครั้งที่2ก็ได้ที่2อะไรมาเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าที่1เค้ามาไกลมากค่ะเค้าแข่งมานานเลดี้ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ผู้ชายแข่งเยอะค่ะแล้วแต่ละคนก็เอารถกันมาแบบบางคนเอารถมาหลายคันเลยค่ะรถก็ไม่จำกัดค่ะไม่เหมือนผู้ชายที่เขาจะแบ่งรุ่นเยอะแบบว่าเทอร์โบลงรุ่นนี้นะเครื่องเท่านี้ลงเท่านี้นะขับหลังลงรุ่นนี้นะแต่เลดี้เนี่ยเอารถอะไรก็ได้ลงเลยค่ะก็นี่ก็เป็นถ้วยที่ได้มาค่ะจากการแข่งขันจิมคาน่าก็จริงแล้วมีอีกอันนี้เป็นได้ที่3ค่ะในรุ่นเลดี้อันนี้แข่งที่ปฐุมวันอันนี้ค่ะจะเป็น Time Act Track อย่างที่บอกก็คือจับเวลาเอาแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นจิมคาน่า X อันนี้ได้ที่2มีแข่งรอบที่ประมาณรอบที่2ค่ะได้ที่2ก็จะเป็นแข่งแบบครอสกันก็คือแพ้ก็ออกประมาณนั้นข้างล่างนี้ของคุณพ่อของน้องอันนี้ก็มีของแจนอีกอันนึงประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นแข่งนี่รอบแรกเลยค่ะครั้งแรกสุดที่แข่งไอ้ที่3การแข่งทุกครั้งอะค่ะมันจะมีรวมคะแนนเสร็จแล้วพอปลายปีเนี่ยก็คือจะรวมว่าใครได้คะแนนเยอะกว่ากันบางทีเนี่ยถึงไม่จำเป็นว่าต้องได้ที่1แต่ว่าแข่งเยอะกว่าก็มีสิทธิ์ได้รางวัลใหญ่สุดท้ายเหมือนกันค่ะถ้าถามว่าได้อะไรจากการแข่งรถเนี่ยก็อย่างแรกหลักๆเลยค่ะได้สมาธิค่ะต้องใช้สมาธิสูงมากค่ะทั้งการจำลายสนามคือพอไปถึงเนี่ยเขาใช้เดินวอล์คคอร์สก่อนก็คือเดินว่าดูลายว่าต้องขับยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ยากแล้วค่ะแค่นั้นก็คือต้องใช้ความจำเยอะมากแล้วก็เวลาขับจริงๆเนี่ยต้องมีสมาธิสูงมากค่ะแบบว่าเขาจะมีโฆษกประกาศนู่นนี่นั่นตลอดเวลาเราก็ต้องแบบเฮ้ยเราต้องโฟกัสออนสนามนะคู่แข่งขับอย่างนี้เขาขับเร็วแค่ไหนเราก็เฮ้ยเราต้องขับของเรานะเพราะว่ายิ่งเราเร็วโอกาสหลุดก็ยิ่งเยอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิสูงมากแล้วก็ได้เพื่อนค่ะได้เพื่อนที่ให้คำแนะนำเยอะมากแล้วก็คือแบบว่ารุ่นพี่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะแบบเราขับอย่างนี้ดีแล้วนะอย่างนั้นหรือว่าเราต้องเปลี่ยนการขับอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับได้เพื่อนขึ้นมาอีกกลุ่มนึงเลย